สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าตาชนบทมาแล้วเห็นไหมสวนยิตาเปลี่ยนแปลงแล้วเพื่อนๆยิตาบอกแล้วแฟนยิตาตัดครั้งแรกข้างบ้านน่ะตัด4-5รอบแล้วเมื่อกี้ได้ยินเสียงตัดอยู่ตอนยิตาถ่ายวีคลิปเมื่อกี้ยิตาขอวรสวัสดีนะเพื่อนๆสวัสดีอ่ะไม่อยากจะคุยเลยไม่อยากจะพูดยตาโควาระแล้วกันนะเพื่อนๆเมื่อกี้ยตาบอกว่าตอนยตาถ่ายคลิปอ่ะเขาตัดยาพอดีเลยเนาะโอ้ยขอสะเตือนจังวันนี้จะพาเพื่อนๆไปเก็บไข่เพื่อนๆเก็บไข่กับเก็บผักเนาะมีเพื่อนบางคนเขาบอกว่าให้ยตาพาไปเก็บไข่พาไปดูสัตว์เลี้ยงหน่อยยตาพามาเก็บไข่วันนี้พามาเก็บไข่แล้วก็จะพาไปเก็บผักเพราะว่าวันนี้ข้างบ้านเขาเชิญยตาไปกินข้าวที่บ้านเนาะแล้วยตาก็ยิตาก็ไม่รู้จะเอาอะไรให้เขาก็เลยจะเอาไข่ปกติเขามากินคือว่าไม่ใช่งานวันเกิดอะไรหรอกแค่มากินข้าวเฉยๆทีนี้ก็เขาก็เอาแค่ดอกไม้อะไรมาให้ยิตาแค่นั้นแหละเพราะว่าไม่ใช่วันเกิดเนาะทีนี้ดอกไม้เขาก็มีเนาะยิตาก็เลยไม่เอาให้เขาหรอกยิตาจะเอาไข่กับผักเนาะนี่ดูยังไม่ถึงเดือนเลยตัวใหญ่เบ้อเร่อแล้วนี่ตัวนึงก็4-5 กิโลเพื่อนๆไก่งวงยะตะเคยเลี้ยงตัวหนึ่ง10 กิโลอันนี้ไก่พันธุ์ธรรมดานะ2 เดือนกว่าก็ได้กินแล้วนี่เนาะแล้วก็นี่เคยเห็นไหมที่เมืองไทยมีไหมเพื่อนๆไก่ไข่เดี๋ยวยะตะจะเอาไข่กับผักสลัดไปให้เขาเพื่อนๆเดี๋ยวยะตะขอเก็บไข่แล้วก็พาเพื่อนๆไปเก็บผักสลัดวันนี้ยะตะจะทำวิดีโอ2 รอบเพราะอะไรเพื่อนๆเดี๋ยวยะตะขอปิดประตูก่อนนายตาจะพาเพื่อนๆไปดูดอกไม้อีกเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาบอกว่าวันอังคารนี่ฝนจะตกดอกโบตันนะถ้ามันโดนฝนนะมันจะล้มนะเพื่อนๆมันจะไม่สวยช่วงนี้มันกำลังจะบานหมดแล้วนายตาจะพาไปดูดอกไม้อีกอย่าเพิ่งเบื่อนะดอกไม้นะเนาะในวันนี้เขาเก็บไข่ก่อน โอ้ยยายตานึกแล้วยายตาก็ขำอยู่คนเดียวขำอะไรเพื่อนๆเอ้ยพามาเก็บไข่อย่างนี้เลยนี่ไข่3 ตัวไข่วันละตัวละฟองนี่2 วัน 6 ฟองทำอะไรล่ะเพื่อนๆก็พาเพื่อนๆมาเก็บไข่อย่างนี้เก็บไข่คุยไปคุยมายะตาทำคลิปจนเสร็จแล้วนะเพื่อนๆพาไปเก็บผักอะไรเรียบร้อยแล้วทีนี้นึกภาพออกไหมเพื่อนๆไม้เชฟฟี่น่ะทีนี้ยะตาก็ไม่รู้จะตั้งกล้องยังไงไม่รู้จะตั้งยังไงพอไปเก็บผักยะตาก็หันไม้หางไม้เชฟฟี่ไปข้างหลังยิตาก็ตั้งกล้องเนาะเก็บผักเก็บอะไรเรียบร้อยแล้วคุยเรียบร้อยโอ้ยทำจนเรียบร้อยแล้วผลสุดท้ายมายิตามาย้อนดูวิดีโอตัวเองนะเป็นไงเพื่อนๆยิตาหันหัวกลับเอ้ยพอไปหันไม้เชฟฟี่ไงพอไปหันเอาด้านด้ามมันลงแล้วก็คว่ำโทรศัพท์ลงวางบนครุเย้ยพอไปดูวิดีโอที่ไหนได้ยะตาหันหัวเก็บผักมันคนบ้าเลยยะตาต้องเอาไข่มาไว้เตี้ยนึกภาพเอาแล้วกันเพื่อนยะตาเอาไข่ยะตาเอาไข่มาไว้เหมือนเดิมมาทำวิดีโอใหม่อ่ะคิดดูอ่ะบ้าไหมอ่ะคุยอยู่คนเดียวไม่ว่าอีกต้องเอาไข่มาคืนอีกมาทำใหม่อีกอ่ะเดี๋ยวไปก่อนเปิดประตูก่อนไปต่อวิดีโอก็ไม่ได้ถ่ายอันเดียวนะนี่ช่วงนี้ดอกไม้มันอะไรนะมันเยอะสวยแฟนยะตาก็เลยบอกถ่ายแต่ YouTube ไม่ลืมถ่ายวิดีโอไว้นะเขาว่าเงี้ยเขาเลยบอกให้ยะตาไปถ่ายวิดีโอยะตาก็ต้องไปถ่ายวิดีโอไว้ด้วย เฮ้ยดูไปดูมาก็ขำตัวเองและเพื่อนๆ เพราะว่าจะเก็บผักให้เพื่อนๆดูเนาะดึงเรดดิตดึงได้ตั้งเป็นกรรมแล้วที่ไหนได้พอมาหันกล้องดูเว้ยหันหัวกลับเดี๋ยวนี่ตาขอวางไข่ไว้ก่อนไปดูกันว่าเมื่อกี้ตาทำอะไรไว้นี่เห็นไหมเปลี่ยนแปลงไหมนี่ตาจะพาไปดูดอกไม้แล้วขอเก็บก่อนสตรอเบอรี่นี่ตายังไม่พาไปเก็บหรอกเมื่อวานนี่ตาเก็บได้ประมาณครึ่งกิโลเลยมันยังไม่เยอะยะตาไม่อยากโชว์เนาะนี่ยะตาขอพาเพื่อนๆเก็บผักก่อนมาโชว์ว่ายะตาได้ผักอะไรแล้วเมื่อกี้นี่มานอนตากแดดทำไมล่ะนี่ไม่ร้อนเหรอลกที่ล่ะ
อแน่นโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยเออนี่ไปดูมาดูเยตาจะให้เก็บโชว์ได้ไงล่ะมันเก็บได้แล้วน่ะได้ตั้งเยอะแล้วอ่ะในเยตาว่าจะหวานไว้ไหมว่าจะเอามาปลูกใหม่เองนะเนี่ยเพราะว่ามันอันนี้มันเริ่มแก่แล้วนะเพื่อนเพื่อนนั่นแหละนู่นเก็บได้เมื่อกี้นี่เก็บได้เมื่อกี้ไปดูครูไปดูครูความหัวใจครูที่ไหนได้กลับหัวกลับหัวเฮ้ยเยตาขอดึงสลัดก่อนแป๊บหนึ่งนะขอเก็บสลัดก่อนแป๊บหนึ่งมาช่วงนี้มาเก็บสลัดดูตั้งไว้เฉยๆนะเนี่ยล่มก็ซวยเยตาจะถอนเอาสลัดนั่นไหนล่ะอยู่ไหนสลัดนั่นมันเยอะนะมันเรามันต้องถอนเอาให้มันเหลือน้อยๆมันจะได้ใหญ่เห็นหรือเปล่าไม่รู้นะเพื่อนเพื่อนอ่อนๆอย่างนี้อร่อยเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวยะตะเดี๋ยวว่างๆยิตาจะพาเพื่อนๆทำเมี่ยงปลาทูกินยิตาชอบกินเมี่ยงปลาทูผักอ่อนๆนี้กินเมี่ยงปลาทูว้ายสุดยอดเห็นยตาใส่เสื้อเห็นยตาใส่เสื้อแบบนี้ไม่ใช่ว่าหนาวนะเพื่อนเพื่อนอยู่ในบ้านมันหนาวอยู่แต่ออกมาข้างนอกยตาลืมถอดไว้ร้อนนะเนี่ยร้อนมากเลยเนาะแค่นี้แหละเดี๋ยวยตาจะพาไปเดี๋ยวยตาจะพาไปดูตอนยตาจัดเวลายตาเอาจะเอาไปให้เขานะยตาเอาไปยังไงเดี๋ยวยตาจะไปเก็บผักชีลาวใส่ด้วยกับสลัดเนาะเดี๋ยววิดีโอมันยาวไปมาต่อเพื่อนเพื่อนมาต่อกระเช้าผักเยตะเสร็จแล้วเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมดอกกุหลาบก็กินได้นะเพื่อนเพื่อนอยู่นี่ดอกไม้มีหลายอย่างนะที่กินได้ดอกไม้น่ะเขากินกันแต่ว่าดอกโบตันเยตะไม่รู้นะนี่เห็นไหมกระเช้าผักเยตะเห็นไหมนี่มีก็เหมือนก็ผักสลัดนั่นแหละเพื่อนๆเนาะนี่อันนี้ก็ผักเหมือนผักสลัดเรดิชแล้วก็ผักชีลาวแล้วก็ผักไอ้นี่เนาะแล้วก็ไข่นะเห็นไหมถ้าเขามาบางทีนะมากินข้าวเฉยๆบ้านเดตะเขาไม่ค่อยมีอะไรมาให้หรอกเขาก็เอาเก็บดอกไม้ในสวนเขานั่นแหละมาให้เนาะเพื่อนเยตะเขาก็มีเหมือนกันดอกไม้เยตะไม่เอาไปให้หรอกดอกไม้เยตะก็ส่วนมากเยตะก็จะเอาแบบนี้แต่แหละไปให้เขาบางทีก็ดอกไม้ฝรั่งอะไรอย่างนี้แต่เขามาเขาจะมีแต่ดอกไม้อะไรถ้าเยตะไปบ้านเขาก็จะไปแบบนี้แต่ถ้าเป็นคนอื่นเยตะไม่ไปแบบนี้หรอกไปอยู่แบบนี้คือแต่ว่าจะมีดอกไม้ช่อดอกไม้อีกต่างหากนะถ้าเป็นวันเกิดวันอะไรนะนะสวยไหมสวยไหมเดี๋ยวยะตาจะพาไปดูที่เขามากินข้าวบ้านยะตา2 รอบวันนั้นแต่ว่าไม่ใช่วันเกิดนะก็มากินเฉยๆเดี๋ยวยะตาจะพาไปดูที่เขาซื้อมาให้ยะตานี่ดอกนี้ที่เขาซื้อมาให้ครั้งแรกที่เขามากินนะเขามา2 รอบแล้วปีนี้นะนี่ตัวนี้เนาะ
แต่ครั้งที่สองตัวนี้เขาซื้อมาใช้เองแล้วพอดีเขาไม่รู้เขาไปธุระเขาซื้อมาใช้เองพอดีพอวันหลังเขาไปวันพุธใช่ไหมวันพฤหัสตอนเย็นยะตาก็มากินข้าวบ้านยะตาเขาก็เลยเอามาให้เนาะปกติส่วนมากเขาก็จะเอาแต่ดอกไม้ในบ้านนะเนาะแต่ตัวนี้ตอนแรกที่มาตอนใหม่ๆดอกไม้ในสวนมันยังไม่บานนะเนาะเขาก็เลยเอาตัวนี้มาให้แต่ตัวนี้บังเอิญซื้อมาใช้เองยะตาเชิญเขามากินเขาก็เลยเอามาให้เนาะจ้าแค่นี้แหละแค่นี้แหละเนี่ยไปจบตรงกระเช้าดอกไม้คือเช้าผักยะตาดีกว่า แค่นี้แหละแค่นี้แหละคิดถึงคิดถึงคิดถึงทั้งสวยทั้งอร่อย สีเชิญเอาอุ่นชแมกเอาหน่อย แล้วก็ชอบเมาอันนี้วิเชิญเอาเปลี่ยนสีเชิญเอานะ จ้าแค่นี้แหละคิดถึงคิดถึง